ด้นานของนางศิลปสวยระวีแสงสูงนนะครับปลัดกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงยอดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะครับนอกเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้17มีนานะครับว่ามีจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับทั้งหมด8 1 3 6 0 6คนคิดเป็นร้อยละ87.22จากผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้าไว้ทั้งสิ้น9 2 9 6 1คนนะครับ สำหรับเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดถ้าเกิดนับตามจำนวนนะครับได้แก่เขตบางกะปินะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์52,515คนคิดเป็นร้อยละ85.53จากที่ลงทะเบียนไว้61,401คนนะครับก็คือเขตที่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์มากที่สุดอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับ รองลงมานะครับคือที่เขตบางขุนเทียนนะครับ36,755คนคิดเป็นร้อยละ86.46จากที่ลงทะเบียนไว้42,510คนแล้วก็เขตห้วยขวางนะครับ35,268คนคิดเป็นร้อยละ86.41จากที่ลงทะเบียนไว้4 0อ8่า4 8นคนนะครับสำหรับเขตถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่มีผู้มาใช้สิทธิ์สูงที่สุด5อันดับแรก อันดับแรกก็คือเขตบางกอกใหญ่นะครับลงทะเบียนไว้6 0 5 3คนใช้สิทธิ์5,611คนคิดเป็นร้อยละ92.70นะครับรองลงมาเขตสัมพันธวงศ์ลงทะเบียนไว้3,193คนออกมาใช้สิทธิ์2,933คนคิดเป็นร้อยละ91.86เขตพญาไทลงทะเบียนไว้11,175คนนะครับออกมาใช้สิทธิ์12,38คนคิดเป็นร้อยละ91.62 เขตปทุมวันนะครับลงทะเบียน9,500คนออกมาใช้สิทธิ์8,635คนคิดเป็นร้อยละ90.89แล้วก็เขตบางคอแหลมนะครับลงทะเบียน4,883คนใช้สิทธิ์4,434คนคิดเป็นร้อยละ90.80นะครับ ทางนี้ถ้าเกิดไปดูตามเขตนะครับไม่มีเขตเลือกตั้งใดที่มีผู้ใช้สิทธิ์ต่ำกว่าร้อยละ80เลยนะครับแม้แต่เขตที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดแล้วอย่างเขตประเวทเขาบอกว่ายังมีคนออกมาใช้สิทธิ์ถึงร้อยละ83.26จากที่ลงทะเบียนไว้23,396คนนะครับมีคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยหน480คนเขตบางนาลงทะเบียน2 3 6 6 3คนใช้สิทธิ์19,746คนคิดเป็น,นร้อยละ83.45บ เขตบางบอนลงทะเบียนไว้11,512คนใช้สิทธิ์9,669คนคิดเป็นร้อยละ83.99ส่วนยอดผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าณนะที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุคพลภาพนะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุลงทะเบียนไว้257คนใช้สิทธิ์218คนคิดเป็นร้อยละ84.82คนนะครับ ด้นานของกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้มีการสรุปเรื่องของการเลือกตั้งนอกราชนาจักรนะครับจาก49แห่งตอนนี้ส่งกลับมายัางประเทศไทยแล้ว29แห่ง ผู้ที่มาใช้สิทธิ์มากที่สุดนะครับคือที่สิงคโปร์ครับจำนวน4,151คนจากที่ลงทะเบียนไว้4,918คนกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับของมาเลเซียเนี่ย3,183คนจาก4,138คนแล้วก็นครซิงไห้ของจีน1,570คนจาก1,712คนเรียกว่าทุกพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์เกินจากที่กกตตั้งเป้าไว้ทั้งสิ้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆมีการตื่นตัวสูงมากๆนะครับ